ดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะสำหรับท่านที่สั่งต้นไผ่เงินมาปลูกเพื่อที่จะปลูกให้น้องแมวได้กินใบไผ่นะคะถ้ากรณีที่นำไผ่เงินมาวันแรก2วันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกะออกมาจากถุงพลาสติกแล้วก็นำมาปลูกแนะนำว่าถ้าเจอใบเหลืองหรือว่าใบมีเป็นจุดหรือว่าใบแห้งแบบเนี้ยค่ะให้ใช้กรรไกรอะค่ะตัดใบที่แห้งออกใบที่แห้งๆออกแล้วก็ใบที่เป็นแผลเป็นจุดเล็กๆเพราะว่าเขาอยู่ในพลาสติกนานแล้วก็ช่วงแรกก็หาถาดรองน้ำอะค่ะคุณผู้ชมถาดรองน้ำแบบนี้ค่ะใส่น้ำเพราะว่าต้นแผงเงินเขาชอบน้ำแล้วก็ชอบแสงแดดเยอะๆนำมาวางตรงที่รับแดดได้ดีอะค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรแบบนี้ค่ะตัดเดี๋ยวนี้กระถางนี้ก็เดี๋ยวก็จะตัดให้หมดเลยค่ะตัดที่เนี้ยแบบเนี้ยค่ะที่ใบแห้งๆแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมใบแห้งๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะตัดออกให้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เขาจะได้แตกใบใหม่มาให้น้องแมวได้กินใบไผ่อย่างอร่อยอร่อยเนาะท่านเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจก็คลิกไปที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยค่ะมีตะกร้าค่ะมีตะกร้าให้สั่งค่ะสามารถสั่งต้นไผ่เงินนี้ได้เลยค่ะมีตะกร้าปักไว้นะคะก็คือจะมาแนะนำคุณผู้ชมด้วยเพื่อนๆด้วยแล้วก็ขายต้นไผ่เงินด้วยจำหน่ายต้นไผ่เงินด้วยค่ะจิ้มที่ตะกร้าได้เลยค่ะจิ้มที่ตะกร้าได้เลยค่ะนี่พอตัดแต่งแล้วก็เริ่มจะสมบูรณ์ค่ะอันนี้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะคุณผู้ชมยังไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะเนี่ยค่ะตอนแรกพอออกจากถุงพลาสติกเขาจะเหลืองแล้วก็จะเหี่ยวเหลืองแล้วก็เหี่ยวแล้วก็ยังเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะคุณผู้ชมอันดับแรกก็นำมาวางไว้ในภาชนะอย่างเงี้ยค่ะถาดรองน้ำแบบนี้เลยค่ะใส่น้ำให้เยอะๆอย่าให้น้ำแห้งค่ะแล้วเนี่ยวันนี้วันที่3แล้วค่ะอาการเหลืองก็หายไปค่ะแล้วเราก็มาเริ่มมาตัดแต่งเพราะว่าเขาอยู่ในถุงนานเนาะกว่าจะถึงโอ้หลายวันมากถึงหลายวันมากก็เลยประมาณ5วันประมาณ5วันอ่ะประมาณ5วันอย่างช้าเนาะ5วันอย่างช้าโอเคนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะนี่เริ่มสวยละเพราะว่าต้นไผ่เงินเขาอยู่ในพลาสติกประมาณ3วัน5วันอย่างเงี้ยค่ะอาการเหลืองก็เกิดขึ้นได้อาการเหลืองก็เกิดขึ้นได้นี่กระถางนึงเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆเราสามารถแบ่งแล้วก็เนี่ยแบ่งไปปลูกได้ค่ะนี่แตกต้นใหม่ๆมาอีกเยอะเลยค่ะเล็กๆเนี่ยค่ะกดตะกร้าข้างล่างด้านล่างสั่งได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะไผ่เงินไผ่แมวค่ะไผ่แมวค่ะไผ่น้องแมวค่ะ